ไปกรุงเทพมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่างอยเขื่อนลำตะคองนะครับนี่เหลือผมยังอยู่ครับที่เมื่อวานผมเอามาผูกไว้ยังอยู่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นเรือแล้วก็ล่องตรงไปด้านหลังนี่เลยครับไปกรุงเทพมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนลำตะคองครับฝั่งบ้านท่าง้อยครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรือกระบะปูนครับโอ้โหทดลองเอามาล่องดูที่ลำตะคองมันลอยได้อยู่ครับด้านข้างเรือจะมีแกลลอนอยู่2แกลลอนแล้วก็ด้านหลังก็มีแกลลอนใหญ่อีก1แกลลอนครับแล้วอันนี้คือไม้อะไรเนี่ยไม้ค้ำท่อไม้ยันของผมครับเดี๋ยวเราจะยันไปเรื่อยๆตอนนี้เราน้ำลึกประมาณเลยหัวเข่ามานิดนึงครับเดี๋ยวผมจะลงไปด้านตรงกลางลำตะคองนะครับด้านหลังผมมันเป็นฝั่งนะครับโอเคไม่เคยพายเรือเลยนะครับอันนี้ครั้งแรกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเรือได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวิวกลางลำตะคองนะผมต้องหันหลังด้านนี้นี่วิวเดี๋ยวอีกนิดนึงนี่ด้านหลังผมก็จะเป็นวิวลำตะคองนะครับเดี๋ยวผมไปด้านนี้แล้วกันเดินหน้าไปแล้วกันนะเดี๋ยวสลับไม้นิดนึงอึ๊บอึ๊บเอาไม้ใหญ่มาฟังนี่ไปผมจะล่องไปตรงถนนเก่านะครับเนี่ยตรงนี้คือเป็นในถนนมิตรภาพสายเก่านะครับมันจะไม่ลึกเนาะถ้าเกิดเราไปด้านข้างนอกถนนเนี่ยมันจะลึกเพราะว่าไม้ผมมันสั้นแค่นี้เนาะผมกลัวจะกลับเข้าฝั่งไม่ได้เนาะก็เลยไปตรงแค่ถนนก็พอตรงๆไปเรื่อยๆเราจะไปไม่ลึกนะไปสักน้ำสักเคียงหน้าอกก็พอละตอนนี้คลื่นไม่ค่อยแรงนะเมื่อวานผมมาทดลองว่ามันจะลอยได้หรือเปล่านะมาตอนบ่ายสองบ่ายสามโอ้โหคลื่นอย่างแรงเลยตอนเช้านี้คลื่นไม่ค่อยแรงชื่อโอ้โหถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแชร์ไปเยอะๆครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับไปกรุงเทพครับโอ้โหมันครับมันมากตื่นเต้นครับไม่เคยพายเรือเลยอันนี้ครั้งแรกเลยนะโอ้โหบรรยากาศดีครับตอนนี้ฟ้าใสมากเอาเดี๋ยวให้ดูวิวกลางลำตะคองอีกรอบนึงผมต้องหันหลังนี่เป็นไงวิวลำตะคองเอ้ยเดี๋ยวผมเดินหน้าดีกว่าครับช่วงเช้าก็จะมีชาวบ้านมาหาปลานะครับเต็มเลยครับเขาก็จะมีเรือท้องแบนไม่ใช่เรือยาวนะครับไม่รู้เรียกถูกเปล่านะเรือยาวของเขาเนาะนู่นอยู่กลางลำตะคองเลยไปกลางมองไปหวานแหกันนะครับบางคนก็มาตกปลาเอาเบ็ดมาตกปลาโอ้เรามาโอเคมาไกลพอสมควรละน้ำใสมากครับน่าเล่นมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูของในเรือผมมีอะไรบ้างนะมีเสื้อชูชีพนะแต่ยังไม่ใส่แล้วก็มีอุปกรณ์นี่แบตเตอรี่กล้องอยู่ในนี้ในถุงนี้มือถือก็มาอันนี้ก็พวกเชือกเผื่อเรือผมขาดมันพังมันจะได้เอาซ่อมเรือได้เนาะแล้วก็มีน้ำดื่มแล้วก็ขนมปังนิดหน่อยแล้วก็มีอะไรเนี่ยไม้เซลฟี่เดี๋ยวผมจะใส่มือถือแล้วก็ถ่ายให้ดูเนาะถ่ายวิวอีกคนละมุมกันเนาะนี่ดูเรือผมเต็มมันเต็มได้แค่นี้นะ
ด้านหลังเป็นกลางเขื่อนลำตะคองนะครับส่วนภูเขาที่เห็นก็จะเป็นเขายายเที่ยงเนาะแล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์อยู่ตรงนั้นแหละครับนี่แกลอนมือถือจะหล่นป่ะเนี่ยไปลุยกันต่อครับเดี๋ยวผมจะเดินหน้าดีกว่านะถ่ายด้านหลังไปยากมากเลยด้านนี้แล้วกันรู้สึกยังง่ายกว่าเอาไม่ไปซะงั้นเริ่มลึกแล้วนะตอนนี้ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับก่อนที่จะมาขึ้นเรือก็มันจะพายไปได้หรือเปล่านะแต่พอลงเรือแล้วก็ตอนนี้หายตื่นเต้นแล้วครับมันพายไปได้จริงด้วยแล้วก็ลอยได้จริงด้วยโอ้โหลำตะคองครับอยู่กลางลำตะคองจะลองใช้มือละกันช่วงที่น้ำแห้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเนาะถนนตรงไปด้านหลังผมอีกประมาณ 2-3 กิโลเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันเยอะมากเลยนะน้ำเลยท่วมถนนเนาะตอนนี้น่าจะท่วมน่าจะประมาณผมวัดระดับน้ำกันนะระดับน้ำน่าจะโอ้น่าจะประมาณท่วมหัวผมแล้วนะตอนนี้เนี่ยดูไม้อันนี้นี่ไงท่วมไม้แล้วเนี่ยน่าจะท่วมหัวผมแล้วนะตอนนี้เราก็มาลึกแล้วนะโอ้เดี๋ยวผมพักดื่มน้ำสักนิดนึงแล้วกันนะเริ่มคอแห้งละเดี๋ยวดูวิวเดี๋ยวให้ดูวิวด้านหลังแล้วกันเป็นฝั่งเขายายเที่ยงเนาะแล้วก็กลางลำตะคองดูเลยผมจะดื่มน้ำช่วงนี้โอเคน่าจะตรงละเรือมันเริ่มไหลออกนอกเส้นทางนะเดี๋ยวผมกลับไปเส้นทางแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะลึกไปลุยกันต่อครับใช้มือพายเลยน้ำใสมากเลยน่าเล่นมากเลยช่วงเย็นคนก็จะมาน่ะมานั่งกินลมชมวิวกันเนาะมาเล่นน้ำตรงไหนที่มันไม่ค่อยลึกผมก็ช่วงเย็นก็มาเล่นกันอยู่มาเล่นกับลูกชายเนาะมาเล่นกันทุกวันศุกร์ตอนเย็นอากาศดีมากครับตอนเย็นเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาถ่ายช่วงเย็นให้ดูเนาะบรรยากาศช่วงเย็นจะเป็นไงพระอาทิตย์ตกสวยๆแสงส้มๆสวยๆไปเราพายกันไปต่อเดี๋ยวผมลองวัดระดับน้ำอีกครั้งหนึ่งนะไม้นี่โอ้ไม้โอ้โหไม่ถึงพื้นแล้วนะตอนนี้ไม้ไม่ถึงพื้นแล้วน่าจะท่วมหัวผมเลยมือผมไปแล้วนะตอนนี้แดดแยงตาฝั่งด้านนู้นก็เขามาเลี้ยงควายนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฝั่งเนี้ยด้านหลังผมเนี่ยมาเลี้ยงควายนี่ด้านหลังผมไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะเป็นชาวบ้านกำลังหาปลาอยู่นะเขากลางมองอยู่แต่เขาใช้เรือหางยาวเนาะก็จะสะดวกสบายกว่าผมแล้วกันนะน่าจะพายได้ดีกว่าเรือผมเนาะผมพายห่างจากจุดที่ผมจอดเรือไว้ออกมาน่าจะประมาณสัก200เมตรได้แล้วนะตอนนี้เริ่มพายเป็นแล้วครับใช้มือพายเริ่มเป็นแล้ว
เหมือนจะออกนอกเส้นทางนะกลับเข้าสู่เส้นทางนิดนึงตอนนี้เรือผมออกนอกเส้นทางอีกแล้วนะเดี๋ยวผมต้องพายเรือกลับเข้าเส้นทางก่อนต้องไปตรงกลางถนนครับผมสังเกตกิ่งไม้เนี่ยแนวกิ่งไม้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่เกิดที่มันงอกอยู่ข้างถนนเนาะถ้าเราออกนอกแนวกิ่งไม้เนี่ยแสดงว่าเราออกนอกถนนผมก็เลยจะพายกลับมาตรงกลางถนนเหมือนเดิมนะพอเป็นตรงกลางถนนมันเป็นส่วนที่ตื้นที่สุดแล้วนะครับถ้าไปออกนอกถนนเมื่อไหร่ละลึกกว่าเดิมแน่นอนเลยผมขอไปตรงกลางแล้วกันปลอดภัยไว้ก่อนครับโอเคเรามาตรงกลางแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวหันหลังให้ดูวิวอีกครั้งหนึ่งโอ้โหขึ้นเริ่มแรงแล้วนะตอนนี้เพราะสายแล้วลมมันเริ่มแรงเดี๋ยวสักพักผมคงต้องเข้าฝั่งละกลัวเรือผมสู้ไอ้ขึ้นไม่ไหวเนาะตอนนี้ผมมาจากที่ผมจอดเรือประมาณน่าจะห่างประมาณสัก300เมตรได้แล้วนะตอนนี้ก็มาไกลแล้วแหละไกลเลยแหละสำหรับเรือผมเสียงเรือนะครับเสียงเรือหางยาของชาวบ้านนู้นฝั่งนู้นโอ้โหแรงเลยแต่เรือเรานี่ต้องพายเอาใช้แรงกายล้วนๆครับเต็มมันได้บรรยากาศครับคนไม่เคยพายเรือก็ได้พายเรือครั้งนี้แหละมีโยกกลัวน้ำเข้าเรือด้านหลังนะเริ่มแรงมีโยกอันนี้ผมไม่ได้โยกนะคลื่นมันโยกผมไม่ได้โยกนะเริ่มแรงแล้วชืบเหมือนผมจะออกนอกถนนอีกแล้วกลับเข้าถนนเอากลับไหวไหมเนี่ย ขึ้นเริ่มแรงแล้ว นี่ให้ดูวิวอีกรอบนึงครับด้านหลังผมเป็นเขายายเที่ยงกลางเขื่อนลำตะคองนะครับโอ้โหเหลือผมเป็นไงให้ดูกล้องใหญ่หน่อยนี่กล้องใหญ่อยู่ด้านหน้าวางแบบถ้าร่วงลงไปนี่กล้องพังแน่นอนครับขึ้นเริ่มแรงแล้วนะตอนนี้แต่บรรยากาศดีมากเลยฟ้าใสมากเลยอากาศดีครับนี่ให้ดูมุมสูงหน่อยเรือกลัวมือถือหล่นนี่เรือผมเป็นไงล่ะทำเองครับเรือทำเองตอนนี้เหมือนผมจะหลุดออกจากถนนแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับเข้าถนนละเดี๋ยวมันจะลึกเจอคลื่นซัดไปผมจะลองใช้รองเท้าเป็นไม้พายเรือนะครับเคยดูมันจะไปได้ดีหรือเปล่านะเฮ้ยไปได้ดีอยู่นะดีกว่ามือนะเอ้ยขึ้นแรงเจอขึ้นแรงครับนะผมพยายามเล็งถนนไว้นะครับผมจะไม่ออกนอกถนนเด็ดขาดครับเพราะ
ตรงนั้นน้ำมันลึกครับเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรมันจะลำบากเนาะเรามาอยู่ตรงกลางถนนดีกว่าน้ำไม่ลึกลึกอยู่แต่ไม่ลึกเท่าตรงนอกถนนน่ะต้องกลับเข้ากลางถนนละเดี๋ยวขอพักกินขนมก่อนนะเริ่มหมดแรงละมีขนมปังคุกกี้สอดไส้ช็อกโกแลต1ชิ้นเหมือนผมจะหลุดออกนอกเส้นทางอีกแล้วตอนนี้เดี๋ยวกินขนมหมดก่อนจะกลับเข้าเส้นทางไม่ทันแล้วต้องรีบกลับตอนนี้เลยเดี๋ยวไกลโอเคมาตรงกลางถนนแล้วถ้าผมหยุดท้ายเมื่อไหร่ล่ะโดนลมพัดออกนอกเส้นทางนะต้องท้ายตลอดเวลาโอเคเนาะจะพายตลอดเวลาก็ไม่ได้อีกเหนื่อยเดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงกินขนมต่ออันนี้ขนมวาฟเฟิลนี่เศษขยะที่เอามากินนะครับก็ผมก็จะเอากลับไปทิ้งที่บ้านนะครับจะไม่ทิ้งลงลำตะคองแน่นอนครับใส่ถุงกลับบ้านมันมากครับมันจริงๆเหมือนผมจะออกนอกเส้นทางอีกแล้วเจอลมพัดต้องกลับเข้าสู่เส้นทางเผลอแป๊บเดียวโหไหลมาออกนอกเส้นทางเลยขึ้นแรงด้วยต้องรีบกลับแล้วไม่ไหวผมใส่เสื้อชูชีพก่อนแล้วกันนะตอนนี้ปลอดภัยไว้ก่อนเจอคลื่นแรงโอ้โหเอาซะตื่นเต้นเลยดีไหวตัวทันรีบกลับเข้าฝั่งแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงฝั่งเลย